นั้นทองคำก็แกว่งเหลือเกินทิศทางในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์นะครับวันนี้มาพูดคุยกันครับกันต่อครับค่ะวันนี้นะคะคุณวรุษรุ่งขำนักวิเคราะห์จาก YLG Bullion อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงหลังเขาผันผวนสุดๆแต่ว่า 2-3 วันนี้เห็นการรีบาวมาให้ใจชื้นหน่อยนะครับจะรีบาวได้ไกลแค่ไหนรีบาวเพื่อลงต่อหรือเปล่าหรือว่าพักฐานเสร็จละครับถ้าในส่วนของแนวโน้มหรือสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็ในส่วนของในระยะสั้นเนี่ยยังมองเป็นลักษณะของการดิดตัวเพื่อเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวก็คือดิดตัวขึ้นมาถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เข้ามาหนุนให้ราคาทองคำขึ้นต่อเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวหรือพักฐานลงต่อได้นะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยยังอยากให้นักลงทุนนะครับจับตาดูในคืนนี้เวลา1 PMจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมของ FOMC นะครับของทางเฟดก็ประมาณ1 PMจริงๆเนี่ยตลาดทราบข่าวไปแล้วนะครับว่าในส่วนของตัวมาตรการ QE เนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงแต่ว่านักลงทุนจับตาในส่วนของรายงานเพื่อดูไปยังในส่วนของรายละเอียดในส่วนของการปรับลดมาตรการนะครับว่าในส่วนของการชะลอมาตรการจริงๆเนี่ยที่ในเบนเบอร์เนนเก้ประธานเฟดเนี่ยบอกว่าจะชะลอลงจะชะลอจริงๆเนี่ยเดือนไหนซึ่งเริ่มมีกระแสคาดการณ์มาแล้วว่าอาจจะเป็นเดือนกันยายนหรือว่าปลายปีนี้แล้วก็สิ้นสุดจริงๆก็คืออัดฉีดเงิน 8.5 หมื่นล้านเนี่ยก็จะหมดเลยกลางปีหน้าหรือเปล่านะครับค่ะแสดงว่าก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้ถ้าสมมุติว่าถ้านะคะ คืนนี้เขาบอกว่าเดือนกันยายนเนี้ยชะลอเลยแน่นอนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคะครับถ้ามีการชะลอเลยในส่วนของเดือนกันยายนนะครับตรงนี้มองว่าเป็นปัจจัยลบต่อที่ทางราคาทองคำนะครับในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ย อยากให้ดูว่าราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงมาหลุดระดับ 1,210 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดแรงงานของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีสดใสทีเดียวคาดการเนี่ยประมาณ 165,000 รายออกมาจริงๆเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 195,000 รายเพิ่มมากกว่าครั้งคราวที่แล้วประมาณ 30,000 นะครับตลาดรับข่าวไปแล้วว่าตัว QE เนี่ยอาจจะต้องชะลอแน่นอนแต่ว่าถ้ามีการตลาดกำลังดูอยู่นะครับว่าจะเป็นปลายปีหรือเดือนกันยายนนะครับถ้าเป็นกันยายนจริงเนี่ยคิดว่าอาจจะมีการย่อตัวของราคาทองคำมาอีกสเต็ปนึงแล้วก็ถ้าเกิดหลุดจริงๆเนี่ยต้องไปดูที่โลเดิมแล้วที่ระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับแสดงว่าถ้าเกิดยืดออกไปชะลอตอนปลายปีเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเป็นข่าวดีเนี่ยแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะครับในส่วนของการดิดตัวขึ้นนะครับก็ถ้าดูการลงคราวที่แล้วที่ระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยการดิดตัวขึ้นมายังไม่พ้นระดับ 1,270 เหรียญ80เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนการดิดตัวขึ้นก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตลาดเกิดผิดคาดหรือว่าเขาไม่ได้ชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำก็ต้องผ่านในสเต็ปตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะว่าการดิดตัวหรือการเทสเนี่ยโซนดังกล่าวมีการทดสอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับครับคุณรุ่นครับแต่ถ้าเกิดเรามองสมมติมองข้ามช็อตไปไม่ว่าจะกันยาหรือไม่ว่าจะสิ้นปีก็แล้วแต่ยังไงเฟดก็ต้องลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงและยังไงก็ต้องเลิกเหมือนเราซื้อเวลาหรือเปล่าเหมือนเราพยายามหาข่าวดีปลอบใจตัวเองหรือเปล่าจริงๆแล้วเราควรที่จะยังถือทองไหมหรือเราควรจะขายแล้วไปรอเอาถูกๆไปเลยค่อยซื้อคืนถ้าจริงๆนะครับในส่วนของตัวทองคำเนี่ยตอนนี้คิดว่านักลงทุนหลายฝั่งหรือหลายค่ายเนี่ยกำลังหาจุดต่ำสุดของตัวทองคำอยู่ซึ่งณตอนนี้ต้องดูจริงๆว่าราคาใดหรือระดับใดเนี่ยที่มีการย่อตัวลงมาและเกิดแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องพอดิดตัวขึ้นไปถูกขายกดลงมาอีกสำหรับคนที่ติดทองอยู่ด้านบนนะครับย่อลงมาแล้วไม่เกิดนิวโลตรงนั้นแหละถือว่าเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของสถาบันการเงินต่างๆก็ยังมีการปรับลดประมาณการในส่วนของตัวทองคำในปีนี้และก็ปีหน้าลงอยู่นะครับไอ้กลุ่มลดในกลุ่มอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าเขาต้องมีคุยแล้วแหละว่ายังไงเฟดก็ต้องหมด QE ก็ต้องเลิกยังไงทองก็ต้องลงแล้วจะลงถึงต่ำสุดเนี่ยเขามีมองไว้หรือยังว่าจุดนี้แหละเอาละเราจะพร้อมใจกันซื้อละน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาน่าจะรับอยู่เอาแบบลึกๆเลยเนี่ยมีการคุยกันหรือยังครับว่าจุดไหนจริงๆเนี่ยถ้าในตัววงการจริงๆเนี่ยหรือในเหล่ากองทุนจริงคิดว่าไม่คงไม่ได้มีการตกลงกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูแล้วล่ะว่าปัจจัยหลายๆอย่างทั้งในส่วนของผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อย่างเช่นทางฝั่งจีนแล้วก็ทางฝั่งอินเดียเนี่ยก็อันนี้ซื้อจะไปใช้จริงใช่ครับเป็นตัวฟิสิคอลดีมานด์จริงๆเนี่ยถ้ามีแรงซื้อมาจากกลุ่มประเทศพวกนี้มากๆหรือเยอะ
ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่พยุงในส่วนของราคาทองคำเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งฝั่งจีนเอ่ยแล้วก็ตัวอินเดียเอ่ยเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีมากนักดังนั้นเนี่ยตัวฟิสิคอลดีมานด์หรือว่าตัวแรงซื้อที่มาจากตัวทองคำที่เป็นตัวจริงๆเนี่ยที่จะเข้ามาไหลเข้ามายังตลาดทองคำจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่มากพอดังนั้นเนี่ยต้องจับตาดูนะครับสถานการณ์ของประเทศเป็นกลุ่มผู้ซื้อทองพวกนี้ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วทั่วโลกครับก่อนหน้านี้ตอนทองขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าก็แบงค์ชาติทั่วโลกเขาจะไม่ซื้อดอลลาร์แล้วถือทองเพิ่มขึ้นตอนนี้เริ่มพูดไปแล้วเหรอครับเขาหยุดซื้อกันแล้วเหรอครับได้เห็นตัวเลขการซื้อไหมครับในส่วนของการซื้อทองคำนะครับล่าสุดเนี่ยก็เริ่มจะนิ่งแล้วครับในส่วนของการรายงานของตัว World Gold Council เนี่ยในส่วนของเดือนกรกฎาคมล่าสุดเลยเนี่ยแบงก์ธนาคารกลางต่างๆยังมีการถือทองคำในปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่ก็เริ่มมีกระแสจากบางประเทศอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยก็เริ่มมีการที่จะเป็นลักษณะของการแก้กฎหมายหรือว่าการที่จะทยอยสะสมทองคำเพิ่มอย่างเช่นตัวตุรกีอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการซื้อทองคำเข้ามาในส่วนของธนาคารในของธนาคารกลางนะครับแต่ละประเทศดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวทองคำเนี่ยยังถือว่าเป็นทุนสำรองที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเพราะว่าถ้ามีการเก็บในส่วนของดอลลาร์เอาไว้ตัวดอลลาร์หรือสกุลเงินเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากก็จะทำให้ทุนสำรองของประเทศเนี่ยมีความผันผวนตามมานะครับครับแล้วทางยุโรปเองนะคะเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมีส่วนไหมสเปนอย่างนี้อิตาลีอย่างนี้นะคะหรือว่าเยอรมันที่คันคายกันอยู่เนี่ยค่ะครับถ้าดูในส่วนของฝั่งยูโรโซนเนี่ยตัวเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนักนะครับ อย่างเช่นวันนี้เนี่ยทางอิตาลีเนี่ยก็ถูกในส่วนของมีการดาวเกรดจาก Standard & Poor's S&P ลงนะครับจาก Triple B บวกหรือ Triple B เท่านั้นแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ในส่วนของแนวโน้มในปีนี้แล้วก็ปีหน้าในส่วนของอัตราการขยายตัวเนี่ยดรอปลงแล้วก็ในส่วนของฝั่ง IMF เนี่ยก็ยังมีการปรับประมาณการของตัวอิตาลีลงอีกถ้าดูกันจริงๆเนี่ยตัวอิตาลีเนี่ยถือว่ามีทองคำเป็นทุนสำรองเป็นอันดับ4ของโลกทีเดียวนะครับถืออยู่ประมาณ 2,400 กว่าตันทีเดียวแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจของเขาดีโอกาสที่เขาจะมีการเพิ่มทุนสำรองก็มีสูงแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ยากอาจจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของหนี้สาธารณะมีการเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยอาจจะโดนเป็นลักษณะของทางฝั่งไซปรัสก็คือเจ้าหนี้อาจจะบังคับขายทองหรือยึดทองที่เป็นทุนสำรองอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยยังจับตาดูแล้วก็กังวลอยู่นะครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวรุฒมากๆเลยครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับโดยสรุปแล้วถ้าเกิดใครมีทองคำอยู่ช่วงนี้ก็ต้องลงทุนกันในกรอบสั้นๆไปก่อนนะครับแนวต้าน 1,280 เหรียญแนวรับ 1,210 เหรียญถ้าหลุดลงไปเจอกันอีกทีที่ 1,180 เหรียญนะครับวันนี้หมดเวลาของ Money Biz ในคืนนี้แล้วผมนะครับพิชยุทธ์คุณวรุฒนะครับคุณวัชราภรณ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ